ทุกอย่างในอนาคตจะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมอาชีพที่ทำเป็นตัวกลางทั้งหมดจะถูกทำลายแล้วทดแทนด้วยกลุ่มคนที่สามารถบังคับใช้เทคโนโลยีได้คุณจะบังคับได้บังคับใช้เทคโนโลยีได้คุณต้องเขียนโค้ดได้นะครับในรุ่นผมคุณพ่อคุณแม่ผมสอนตลอดว่าอย่างน้อยต้องได้สองภาษานะครับพี่น้องผมบางคนเลือกภาษาไทยกับภาษาจีนบางคนเลือกภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับบางคนเลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่คุณพ่อคุณแม่ผมสอนตลอดว่าเฮ้ยคุณจะเอาตัวรอดในสังคมในรุ่นผมได้ต้องมีอย่างน้อย2ภาษาคนรุ่นคุณนะครับต้อง3ภาษาภาษาไทยอาจจะภาษาอังกฤษอีกสักภาษาหนึ่งแล้วภาษาที่3ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับคุณต้องเขียนโค้ดเป็นนะคุณถึงจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงนะครับถ้าคุณเขียนโค้ดไม่เป็นคุณจะเป็นแค่ยูเซอร์แล้วการเป็นยูเซอร์จะไม่สามารถทำให้ไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าหรือเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้การเขียนโค้ดจะเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในอนาคตนะครับในอังกฤษนะครับคริคูลัมนะครับหรือหลักสูตรใหม่บังคับเลยเด็กต้องเรียนเรื่องการโค้ดดิ้งตั้งแต่อายุ5ขวบผมย้ำอีกครั้งตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับหมายความว่ายังไม่เข้าประถมเนี่ยคุณต้องเรียนเรื่องการดิ้งแล้วคุณต้องเรียนเรื่องนะครับคุณต้องสามารถใช้เครื่องมือต่างๆสร้างบริหารจัดการเก็บข้อมูลดึงข้อมูลในโลกดิจิตอลได้ 5-6 ขวบนะครับ 7-11 คุณสามารถเชื่อมต่อเลือกและใช้ซ้ำชุดคำสั่งง่ายๆได้นะครับ 11-14 นะครับคุณก็ต้องเข้าใจหลักโบลีนนะใครรู้จักโบลีนบ้างไหมในห้องนี้ใครรู้จักหลักโบลีนบ้างไหมนะรู้จักไหมใครรู้จักหลักไบนารี่บ้างในห้องนี้นะคุณยังไม่จะแพ้เด็กอายุ14ขวบเลยจริงนะครับถ้าคุณไม่รู้จักหลักโบลีนหรือหลักไบนารี่เพราะว่าหลักโบลีนกับหลักไบนารี่เนี่ยนะครับเป็นหลักการพื้นฐานในการเขียนโค้ดนะครับนี่คือคริคูลัมของอังกฤษซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าถ้าคุณอยากทัดเทียมหรือไปไกลกว่าชาวบ้านนี่คือสิ่งที่คุณต้องเริ่มจัดการตั้งแต่วันนี้นะจริงๆอีกตัวอย่างนึงผมไม่ได้เอามาให้ดูถ้าใครจำได้นะครับเมื่อหลายผมจำไม่ได้ชัดๆน่าจะสัก10ปีที่แล้วมั้งครับ10ปีที่แล้วในรัฐบาลรัฐบาลในประเทศไทยรัฐบาลหนึ่งเนี่ยนะครับมีนโยบายแจกอะไรนะแจกเขาเรียกอะไรนะแท็บเล็ตนะครับให้กับทุกโรงเรียนใช่ไหมใครได้แท็บเล็ตจากนโยบายนั้นยกมือให้ผมดูดีได้ไหมมีใครนะในห้องนี้มีใครนะได้แท็บเล็ตจากฮะได้ป่ะให้พวกคุณน่าจะได้หรือได้ป่ะไม่ได้อะไรนะต้องเด็กกว่านั้นถึงจะได้ใช่ไหมแท็บเล็ตอ่ะนะฮะที่อังกฤษเขาแจกอะไรรู้ไหมครับเขาแจกไอแผ่นเขียวอ่ะนะฮะเพื่อให้เด็กไปฝึกเขียนโค้ดตอนนี้เขาเริ่มแจกแล้วรู้สึกเริ่มแจกปีที่ผ่านมาหรือยังไงเนี่ยนะครับเขาเริ่มแจกแล้วนะครับรู้สึกประเทศไทยก็พยายามจะทำอยู่นะฮะรัฐบาลไทยชุดนี้ก็พยายามจะทำอยู่แต่ผมคิดว่าก็คงไม่สำเร็จหรอกนะครับแต่ที่กิจแจกแล้วแทนที่แจกแท็บเล็ตก็ไม่แจกแท็บเล็ตเขาแจกไอ้ตัวไอ้โปรแกรมไอ้ตัวไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ตัวเซอร์กิตเนี่ยนะครับเขาแจกตัวเซอร์กิตเนี่ยนะครับให้เด็กที่เซอร์กิตที่รีแพ็กเกจแล้วใส่โปรแกรมเริ่มต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เด็กเริ่มไปเขียนนะครับซึ่งน่าสนใจตรงนี้ไม่ใช่เขียนภาษาเดียวนะ14-14 นี่ต้องเขียนได้2ภาษานะครับต้องเขียนได้2ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษาพาสคาลหรือภาษาอะไรเนี่ยคุณต้องเขียนได้2ภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวในการเขียนโค้ดนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าผมได้ฉายภาพให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าโลกใหม่ที่คุณจะเจอกับอะไรนะครับอาชีพที่เป็นตัวกลางทั้งหมดจะตกงานทั้งหมดนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวกลางนะครับแต่ผมย้ำอีกครั้งไอ้ตัวกลางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้ามาทดแทนศาสตร์ที่อยู่ข้างหลังมันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงฟินเทคนะครับหรือไฟแนนซ์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาทำลายหลักการส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้มันไม่ได้ทำลายนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยมันจะหลักการอย่างเช่นasset pricing theorem หรือว่าหลักการอย่างเช่น discounted cash flow หลักการอย่างเช่น net present value เนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกทำลายแต่มันทำลายตัวกลางนะครับ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไปแล้วคุณจะเจอเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยอีกเยอะมากเลยที่คุณจะเห็นในอนาคตจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างลองนะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเอาบริการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยทั้งหมดเลยตั้งแต่อากาศตั้งแต่เครื่องบินนะครับตั้งแต่บขสรถไฟนะครับรถสองแถวที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับติด GPS ให้มันซะ GPS เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากนะแล้วก็แม่นยำมากเรากำลังพูดถึง deviation ระดับเมตร2เมตรนะครับรู้สึกCivilian GPS เนี่ย deviation ถึงแค่3เมตรนะถ้าเป็น military GPS เนี่ยนะdeviation มันน้อยกว่านั้นอีกนะเราก็จะพูดถึงเนี่ย 2-3 เมตรเนี่ยซึ่งก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วสำหรับคนละเรือนนะ ถ้าคุณติด GPS ให้กับทุกโหนดนะครับโหนดที่ผมพูดถึงก็คือเครื่องบินรถขนส่งนะครับรถเมล์รถไฟนะครับติด GPS ให้มันแล้วปล่อยให้เอกชนปล่อยให้พวกคุณใครที่เก่งอยากจะทำข้อมูลอะไรกับมันทำเลยนึกออกไหมนี่คือ Big Data เราเปิด GPS สาธารณะให้กับทุกคนนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะทำอย่างนี้แต่ GPS ให้กับโหนทุกโหนแล้วปล่อย GPS ให้คุณอยากเอาข้อมูล GPS ไปทำอะไรคุณเอาไปทำเลยน่าสนุกไหมน่าสนุกมากใครเดินทางไปไหนรู้สึกลำบากกับการเดินทางไหมปัจจุบันนี้ด้วยระบบสาธารณะขนส่งมวลชนสาธารณะของประเทศไทยเพราะว่าคุณไม่รู้คุณแม่ไม่มีทางรู้เลยว่ารถเมย์จะมาเมื่อไหร่จะไปต่อรถไฟแบบไหนไปต่อรถไฟที่ไหนจากจุด A ไปถึงจุด B จะเร็วที่สุดใช่ไหมเราไม่มีทางรู้เลยแต่ถ้าคุณเปิดใส่ GPS หยอดลงไปในทุกโหนดแล้วเปิดระบบ GPS นี้ให้เป็นฐานข้อมูลให้บริษัทเอกชนเป็นคนพัฒนาต่อคุณลองคิดดูว่าจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่ในระบบคมนาคมของประเทศไทยใช่ไหมซึ่งคนที่จะทำอย่างนี้ได้คือใครคือคนที่เขียนอัลกอริทึมเป็นนะครับคนที่จะดึงฐานข้อมูลตรงนี้ไอ้ Big Data ตรงนี้เอากลับมาเขียนระบบอะไรสักอย่างคือจะเป็นฟรีแอปหรือว่าเป็นแอปเพื่อทำกำไรเป็นเรื่องของคุณอาจจะถ้าเปิด Data ออกไปแล้วอาจจะมี 3-4-5 คนมาเขียนโปรแกรมแข่งกันนะครับก็เป็นเรื่องของ